สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ Laguna EX ปี2022ครับพาร์ท2นะครับเป็นล็อตที่2ของสนามเดินป่านะครับสำหรับขนาดนะครับแพ็กเกจก่อนนะฮะขนาดแพ็กเกจถุงบรรจุนะครับความกว้างอยู่ที่25เซนความลึกอยู่ที่30เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ75เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 14.5 กิโลกรัมเดี๋ยวผมจะพูดขนาดของตัวเต็นท์ก่อนนะครับขนาดตัวเต็นท์นะครับด้านกว้างนะด้านกว้างนะครับอยู่ที่2เมตร40แล้วก็ความยาวของตัวเต็นท์3เมตร20แล้วก็ความสูงอยู่ที่1เมตร80ตัวนี้จะเป็นเทอร์เลสคู่นะครับสำหรับปี2022ตั้งแต่เราจะมีการปรับปรุงออปชั่นปี2022สำหรับไฟชีทนะครับเทอร์เลสนะครับจะมีปีกด้านข้างอันนี้ล็อตแรกก็จะมีเหมือนกันนะครับล็อตที่2มีปีกด้านข้างเหมือนกันสามารถบังลมกันฝนได้นะครับตัวนี้หรือว่าม้วนเก็บเพื่อให้อากาศมันโล่งมันปลอดโปร่งได้นะครับตัวนี้คือเรารูดปิดได้เดี๋ยวจะมาพามาดูทีละตัวนะครับสำหรับวัสดุนะครับผ้าตัวเต็นท์จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลพร้อมซีลตะเข็บทุกจุดนะครับตัวไฟชีทส่วนตัวเต็นท์จะเป็น210Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,000มิลนะครับตัวนี้ด้านข้างด้านข้างที่เราเปิดปีกนะครับจะขึงเชือกปักถาวรได้เลยประมาณนี้ส่วนตัวประตูนะครับประตูหน้ามันจะเป็นลายยาวนะครับฝั่งเทเลสจะประตูซ้ายขวานะครับเป็นรูปตัวดีซ้ายขวาเป็น2ห้องนะครับตัวนี้ทางเข้านะครับจะมีช่องใส่สายไฟทั้งซ้ายและขวานะครับของประตูถนัดซ้ายก็เข้าฝั่งซ้ายถนัดขวาก็เข้าฝั่งขวาเลือกเอาเลยนะครับว่าจะอยู่ซ้ายหรือขวาครึ่งบนนะครับจะเป็นหน้าต่างสามารถระบายอากาศได้ดีหน้าต่างหลักจะมีทั้งหมด4บานเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะสำหรับข้างในนะครับสามารถแบ่งห้องได้2ห้องนะครับตัวนี้เนี่ยผ้ากันห้องผ้ากันห้องนี่คือจะมีซิปผ่ากลางนะครับเอาดูทีละห้องก่อนนะครับห้องซ้ายนะครับห้องซ้ายทางเข้านะครับนับจากทางเข้าจะเป็นห้องซ้ายมือนะครับสำหรับห้องซ้ายนะครับเข้ามานะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งข้างล่างจะเป็นช่องใส่ท่อแอร์นะครับตัวนี้เพิ่มเติมจากปีจากล็อตแรกนะครับจากล็อตแรกของปี2022นะครับเป็นช่องท่อแอร์สามารถใส่ท่อแอร์ได้รูดปิดได้นะครับแล้วก็มีที่ใส่ของตรงนี้หน้าต่างสำหรับห้องนี้นะฮะห้องนี้จะมีหน้าต่างซ้ายขวาฝั่งตรงฝั่งขวาขวามือของผมแล้วก็ด้านหลัง2บานสำหรับห้องนี้นะครับขนาดห้องนะครับอยู่ที่ความกว้างนะครับอยู่ที่เมตร60ความลึกอยู่ที่2เมตร40นะครับเป็น2ห้องนอนหรือเราจะแบ่งเป็นห้องเดียวก็ได้ด้านหลังคานะครับตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศข้างบนถ้าหนาวเราก็ปิดไปได้เลยฮะถ้าร้อนเราก็เปิดระบายอากาศสำหรับล็อตปีที่แล้วนะครับตรงนี้เราเปิดระบายอากาศล็อตเมื่อต้นปีนะครับตัวล็อต2แล้วก็ปิดทึบเลยเผื่อเวลาเราใส่ห้องแอร์ใส่แอร์ซื้อหรือใส่อะไรเงี้ยแล้วก็มีที่ใส่ของ2จุดนะฮะตรงทางเข้ากับไปหัวนอนตรงนี้ก็จะมีนี่ครับตีนตุ๊กแกเพื่อรัดสายไฟตรงช่องใส่สายไฟนะครับมีตีนตุ๊กแก 1.1 2 3แล้วก็จะมีที่แขวนตะเกียงอีกห้องหนึ่งนะครับในกรณีเราไม่แยกห้องนะครับเปิดได้เลยทีนี้จะพูดถึงห้องขวาห้องฝั่งขวานะครับเวลาเข้านะทางเข้านะครับอันนี้รูดปิดก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆอีกทีหนึ่งสามารถม้วนเก็บได้คือแต่ละห้องสามารถนอนได้ความกว้างแต่ละห้องนะครับเมตร60เซนความยาว2เมตร40แต่ถ้าเป็นห้องเดียวก็เป็น3เมตร20กว้าง2เมตร40
ใจอลังการหน้าต่างก็เหมือนกันครับมี2ฝั่งนะครับรูดปิดได้ตรงข้างหลังผมไม่ได้ดึงเชือกส่วนตัวที่ปิดหลังคาด้านบนจะอยู่ขนานกันกับห้องอีกห้องหนึ่งนะฮะอยู่สลับด้านกันมีตีนตุ๊กแกติดให้เหมือนกันทั้ง2จุด3จุดเหมือนกันนะฮะแต่ละห้องฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างฝั่งนี้เราขึงเชือกถาวรไว้ผ้าเป็นมุ้ง2ชั้นนะครับอันนี้คือภายในห้องก็มีมุ้งข้างนอกก็มีมุ้งนะครับสามารถปิดได้หรือว่าในกรณีที่เราร้อนแล้วก็ม้วนเก็บด้านนอกไว้ได้เลยหรือถ้ากลัวฝนสาดก็ดึงขึงเชือกแล้วปิดด้านในเอาด้านบนหน้าต่างประตูนะครับของประตูนะฮะสามารถเปิดเป็นหน้าต่างครึ่งนึงได้ปลอดโปร่งนะครับสบายๆเลยครับสไตล์ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกสำหรับตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับสินค้าก็ใกล้หมดแล้วแหละเดี๋ยวปลายปีนะครับจะมีสีดำมาลากูน่าเคEX สีดำแต่อาจจะมีเพิ่มออปชั่นมานี่หน่อยนะครับตามที่ลูกค้าคอมเมนต์มาหรือลูกค้าคอมเพลนดีคอมเมนต์ดีกว่านะที่ลูกค้าคอมเมนต์อยากได้นะฮะเสาเทเลสเราจะแถมมาให้2ต้น2ต้นเท่านั้นครับตรงกลางไปหาซื้อเพิ่มได้เดี๋ยวเราก็จะมีเสาตั้งหากขายนะครับท่อนใหญ่30เซนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างมีตีนตุ๊กแกปิดในกรณีฝนตกครึ่งเดียวนะเราปิดรูดปิดนึงนี่ปิดได้เพื่อฝนสาดนะครับแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทเข้าสะดวกนะครับตรงนี้ก็ดึงเชือกปักสมอบกไว้ได้เพื่อให้ลมเข้านะครับสำหรับลากูน่า EX นี่ก็ผลิตมา2ปีแล้วตั้งแต่ปี2021ล็อตแรกสีเขียวล็อต2ก็จะเป็นสีนี้แต่ปี2022ก็จะมี2ล็อตแล้วครับล็อตต้นปีกับล็อตกลางปีนะครับล็อตปลายปีอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมาดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังเราไม่ได้ขึงเชือกครับเนี่ยมีตีนตุ๊กแกปิดตรงนี้ก็เป็นมุ้งนะครับมุ้ง2ชั้นเลยครับไม่ต้องกลัวว่ายุงจะเข้าครับสามารถปิดได้เลยปิดจากข้างในหรือข้างนอกได้สำหรับลูกค้าถามว่าทำไมหน้าต่างต้องปิดจากข้างนอกก็ถ้าเป็นลากูน่าห้องในก็ปิดได้นะครับประตูหน้าต่างหลักจะเป็น6บานนะครับ6บานมีที่ม้วนเก็บหน้าต่างให้นะครับทุกจุดแล้วก็ตัวนี้ครับมีก็เป็นห่วงเพื่อเสียบเสาอันนี้ใครมีเสาเพิ่มต่อสั้นเล็กๆท่อนสั้นๆก็ตั้งให้ลมมันเข้าได้ดีด้านข้างฝั่งนี้สำหรับลูกค้าก็มีถามนะครับว่าจะมีสีดำไหมคอนเฟิร์มนะครับมีสีดำนะครับลากูน่า EX โอเครอบด้านก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลากูน่า EX ปี2022พาร์ท2นะครับก็จะมีที่เพิ่มเติมนะครับก็จะมีช่องแอร์นะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศด้านบนเราปิดทึบเพื่อให้เผื่อเวลาเราใช้แอร์หรืออะไรให้อากาศมันเย็นอยู่ข้างในยังไงผมก็ขอฝากเต็นท์ลากูน่า EX ปี2022พาร์ท2ไว้ด้วยนะครับรอติดตามชมพาร์ททีนะครับสีดำนะครับขอบคุณครับ